ผลลัพธ์ใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกัน Go New Corolla Altis So excited everคนเคยกล่าวไว้ว่าการตื่นเช้าเป็นกำไรของชีวิตใบตองว่ามันก็จริงค่ะเหมือนอย่างเช้านี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำของใบตองด้วยบรรยากาศสบายๆแดดอ่อนๆยามเช้าแบบนี้ตอนนี้นะคะใบตองอยู่ในเมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขาสายน้ำทุ่งนาและสายหมอกเมืองที่ได้สมยาว่ากุ้ยหลินเมืองลาวยินดีต้อนรับสู่เมืองวังเวียงค่ะตั้งอยู่ระหว่างทางไปหลวงพระบางห่างจากเวียงจันทน์เนี่ยประมาณ160กิโลค่ะเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเหล่าแบ็คแพคเกอร์หลากหลายเชื้อชาติเพราะนอกจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างการล่องบอลลูนชมเมืองจากด้านบนก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้ไปตองเหมือนกันค่ะที่วังเวียงมีบอลลูนให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยกัน2รอบคือรอบเช้ากับรอบเย็นในแต่ละรอบก็จะเปิดบริการ2เที่ยวค่ะแต่ไปตองเลือกมาเที่ยวแรกเพราะว่าจะได้เห็นการเป่าลมเข้าบอลลูนด้วยบอลลูนที่วังเวียงมีด้วยกันทั้งหมด3ลูกค่ะแต่ละลูกเนี่ยขึ้นได้ 6-9 คนก็ใช้เวลาต่อรอบในประมาณ45นาทีค่ะสนนราคาอยู่ที่90 US ดอลลาร์หรือประมาณ 3,000 ถึง 3,500 บาทเพียงแค่นี้นะคะท่านก็จะได้เข้าใจความรู้สึกของนกมากขึ้นอีกสักหน่อยแล้วล่ะค่ะบอลลูนนะคะเป็นอากาศยานชนิดแรกของโลกค่ะมีมาก่อนเครื่องบินอีกนะคะมีอายุมาเกือบจะ 2,000 ปีแล้วล่ะค่ะแต่ที่ประสบความสำเร็จจริงๆก็ต้องเป็นที่ฝรั่งเศสเมื่อราวๆ200ปีก่อนค่ะนับว่าเป็นก้าวแรกของการเดินทางด้วยบอลลูนอย่างแท้จริงมีอีกอย่างนึงที่ใบตองอยากจะบอกค่ะนี่คือบอลลูนเนี่ยไม่สามารถบังคับทิศทางได้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่ที่เป็นกัปตันเนี่ยเขาจะคอยติดต่อกับภาคพื้นดินตลอดเพราะฉะนั้นความปลอดภัยสุดยอดแน่นอนค่ะตอนนี้หิวแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ตลาดกันก่อนตามมาเลยตอนอยู่เวียงจันทน์นะคะใบตองได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายผ่านงานสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างวัดวาอารามหรือพิพิธภัณฑ์จะว่าเป็นมรดกที่ส่งต่อมาจนถึงตอนนี้ก็คงไม่ผิดอะไรเหมือนกับอาหารเช้าสุดฮิตของชาวลาวอย่างข้าวจี่ก็ถือว่าเป็นมรดกจากอดีตที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันข้าวจี่ลาวจะแตกต่างจากข้าวจี่ของไทยที่เป็นข้าวเหนียวชุบไข่แล้วนำไปปิ้งค่ะส่วนข้าวจี่ลาวนั้นเขาจะใช้ขนมปังฝรั่งเศสผาซี่ใส่หมูยองใส่กุนเชียงแจ่วบองหรือว่าน้ำพริกในแบบดั้งเดิมนะคะแต่ในปัจจุบันไส้ต่างๆก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตอนนี้ก็มีทั้งไส้ทูน่าไส้กรอกแฮมชีสให้เราเลือกสั่งได้ตามใจเลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะข้าวจี่ลาวมรดกจากฝรั่งเศสเรื่องราวที่ซ่อนตัวอยู่ในอาหารเช้าของชาวลาวเดี๋ยวเราเติมพลังกันให้เรียบร้อยค่ะแล้วไปผจญภัยกันต่อนอกจากหุบเขาแม่น้ำสายหมอกและทุ่งนาวังเวียงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทถ้ำและมีเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะถ้ำจังที่ใบตองกำลังจะไปเขาว่ากันว่ามีความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งห่างจากตัวเมืองวังเวียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองล่ะค่ะไปกันเถอะการมาถ้ำจังนะคะเราต้องผ่าน
านด่านทั้งหมด3ด่านด้วยกันค่ะด่านแรกนะคะก็คือด่านค่าผ่านทางวังเวียงรีสอร์ทสนนราคาอยู่ที่ 2,000 กีบค่ะหรือเป็นเงินไทยราวๆ15บาทค่ะพอข้ามมานะคะเราก็จะมาเจอกับสะพานแขวนสีส้มแบบนี้และหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเจอกับด่านที่2ค่ะนั่นก็คือด่านค่าเข้าถ้ำค่ะราวๆ 15,000 กีบเป็นเงินไทย70บาทได้ค่ะหลังจากที่เราผ่านทั้ง2ด่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องพิชิตด่านสุดท้ายค่ะนั่นก็คือบันได147ขั้นพลังข้าวจี่จะหมดก็งานนี้แล้วค่ะจะแค่147ขั้นนะคะแต่ว่าก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันค่ะเพราะว่าบันไดเนี่ยค่อนข้างที่จะชันมากๆนี่เทียบนะคะเกือบครึ่งแข้งนะโอเคครึ่งทางค่ะไปต่อกันและหลังจากที่เราขึ้นมาถึงบันไดขั้นที่147นะคะเราก็จะเจอกับทางเข้าถ้ำจังแต่ไปต้องขอแนะนำให้นั่งพักตรงที่ศาลาเพื่อชื่นชมบรรยากาศของเมืองวังเวียงรวมถึงแม่น้ำซองและสะพานสีส้มค่ะเข้ามาด้านในนะคะจะเห็นได้ว่าขนาดถ้ำเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากค่ะอากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นชื้นจะมีลมโชยมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวจนตัวสั่นเลยละค่ะภายในถ้ำนี้นะคะจะมีอยู่2เส้นทางค่ะเส้นทางหนึ่งจะไปถึงจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองวังเวียงอีกจุดนึงค่ะส่วนอีกเส้นทางนึงนะคะเราจะได้เดินเห็นหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างสวยงามค่ะเราเดินทะลุถ้ำมาก็จะมาเจอกับจุดชมวิวจุดนึงนะคะที่สวยไม่แพ้กับจุดแรกเลยล่ะค่ะหลังจากออกจากถ้ำจังมาแล้วนะคะก็มีอีกสถานที่นึงที่ยอดฮิตของเมืองวังเวียงค่ะที่นี่ก็คือบูลากูนค่ะแต่นอกจากจะมาเล่นน้ำแล้วนะคะที่นี่ยังมีถ้ำค่ะนี่ก็คือถ้ำปูคำเราสามารถที่จะเดินไปสำรวจได้ใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีค่ะตามมาเลยเดินมาถึงทางเข้าถ้ำปูคำเรียบร้อยแล้วค่ะด้านในถ้ำเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมืดค่ะแล้วก็ไม่มีแสงถ้าใครไม่ได้เตรียมไฟมาด้านล่างเขามีให้เช่านะคะราคาอยู่ที่ 10,000 กีบหรือประมาณ40กว่าบาทค่ะแต่ใบตองค่ะเตรียมมาโอเคไฟพร้อมใบตองพร้อมเข้าไปเดินดูถ้ำปูคำกันค่ะของชื่อถ้ำปูคำนะคะก็มาจากภายในถ้ำนี้แหละค่ะมีปูสีทองอาศัยอยู่แต่ว่าหาเจอได้ยากหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะหลบอยู่ตามซอกหลืบของหินแต่ถ้าหาว่าใครได้เจอนะคะแสดงว่าโชคดีมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้ใบตองคิดว่าได้เวลาแล้วค่ะที่จะไปเจอไฮไลท์ของเมืองวังเวียงนั่นก็คือบูลากูนเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กันมากนะคะใบตองขอแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าให้เดินขึ้นไปบนถ้ำปูคำไปสำรวจไปเดินดูบรรยากาศก่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาแล้วก็เพิ่มความเหนื่อยนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นค่อยลงมาเล่นน้ำที่บูลากูนค่ะมาผ่อนคลายกับน้ำเย็นๆที่นี่เพราะว่าถ้าหากว่ามาเมืองวังเวียงแล้วนะคะต้องไม่พลาดที่จะมาเล่นน้ำที่นี่เลยล่ะค่ะฝนตกลงมาทำให้น้ำ
หุ่นอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมาขอให้โชคดีเลือกช่วงดีๆนะคะตอนนี้ใบตองก็ขอพักผ่อนแช่น้ำเย็นๆก่อนที่จะไปกิจกรรมสุดท้ายของที่นี่กันค่ะตัวให้ล่องลอยไปกับห่วงยางบนแม่น้ำซองหรือรู้จักกันในชื่อทูปิ้งราคานะคะอยู่ที่ 55,000 กีบเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ250บาทค่ะเราสามารถเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่10โมงจนถึง5โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้เราไปล่องแม่น้ำซองกันดีกว่าค่ะเราจะได้เห็นวิถีชีวิตริมสองข้างทางแน่นอนว่าไม่เหมือนกับในอดีตแล้วล่ะค่ะแต่เราจะได้เห็นการปรับตัวของผู้คนที่นี่และการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆและก็เป็นภาพที่เข้ากันได้ดีกับบรรยากาศตอนนี้มากๆเลยล่ะค่ะแทบไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยซ้ำค่ะแต่ด้วยเอกลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และกิจกรรมทางธรรมชาติทำให้ที่นี่ค่อยๆกลายเป็นที่รู้จักและเป็นอีกเมืองนึงของสปป.ลาวที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดและอย่าลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมาย Go